พูดถึงคู่กันเดอะมูฟวี่หน่อยสิได้ดูไปเธอได้เห็นเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับได้ดูแล้วครับได้ดูมันเป็นแบบสำหรับคนที่ยังงงอยู่มันเป็นยังไงนะคือเหมือนมันเล่าเรื่องสรุปตั้งแต่ตอนแรกจนกระทั่งเลยไปอีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่มีพาร์ทใหม่แต่ว่าก็มีการรีมายที่ผ่านมาทั้งหมดให้ได้ดูในหนังคือคนที่ไม่เคยดูซีรีส์เลยผมว่ามาดูหนังก็จะเข้าใจทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสารวัตรไทยบ้างตั้งแต่ปี1จนถึงวันที่เขาเติบโตทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องติดตามครับสำหรับ F4 Thailand เนี่ยครับเธอได้ดูเวอร์ชั่นเก่าๆของป่ะมีดูเป็นคัดๆดูแบบไม่ได้มีดูจนจบสักภาคอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ดูของทุกภาคมาเป็นแบบตอนๆเหมือนกันครับวันที่เขาวางแคสว่าเป็นอ่ะไรวินแล้วก็อีก2ท่านจะต้องแบบมาเป็นแบบ F4 ครับคือรู้สึกอย่างไรจ๊ะโหหลายอารมณ์นะตอนแรกผมคิดว่าผมจะต้องไปเป็นแบบว่าบอยแบนด์เฮ้ยคือตอนแรกเราเข้าใจว่า F4 คือเป็นวงแล้วก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อ๋อเดี๋ยวเราต้องไปเต้นเราต้องไปร้องเพลงหรอวะ อะไรแต่ว่าก็มาเข้าใจทีหลังอ๋อมันเป็นซีรีส์ครับเราก็เลยกลับไปดูว่าเป็นยังไงอะไรครับครับของพี่แบงค์พี่บอกว่าหลายอารมณ์มากอ๋อจริงๆผมเด็กๆผมแบบที่บ้านก็ติดแต่โฟเลยบ้านผมก็จะมีแบบพวกสติกเกอร์แต่ก่อนเขาจะมีสติกเกอร์เยอะๆที่เป็นแบบกล่องเหล็กเทนเจอรี่ชันเมนเจอรี่จ้ะทุกวันนี้ตรงตู้ทีวีหน้าที่บ้านผมอ่ะยังมี4อันนั้นติดอยู่เลยโหใช่ยังติดอยู่แล้วก็แบบเราก็เห็นแต่เด็กแล้วก็พอเราได้รับบทนี้เราก็โหแบบมันตื่นเต้นมันท้าทายแล้วก็เราบอกที่บ้านเขาก็ดีใจเพราะเขาก็แบบเป็นเรื่องที่เขาชื่นชอบกันอยู่แล้วถามนักแสดงใหม่มาจากที่ถ่ายไปจนเกือบจะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวกำลังจะได้ดูกันแล้วคิดว่ามันมีความสนุกสนานน่าติดตามอย่างไรจริงๆก็ทั้ง5คนก็น่าติดตามอยู่แล้วครับโอ้โหมันโคตรเท่มันเรียกว่ามันครบรสมากกว่ามันมีทั้งคอมเมดี้แบบดราม่าโรแมนติกแบบปนกันอยู่แล้วมันเหมือนเป็นปัญหาที่ทำให้แบบเราน่าติดตามกับตัวละครแต่ละอย่างทามกอย่าแบบเราจะติดตามชีวิตเขาว่าเขาจะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องยังไงแล้วก็เพื่อนๆจะคอยแบบคอยช่วยเหลือยังไงมีเรื่องอะไรบ้างอะไรซึ่งมันสนุกแน่นอนใช่ครับดีแล้วครับก็ถ้าเลือกเสียอวัยวะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของแบบคน2คนที่มีหลายๆอย่างแตกต่างกันเนาะแต่ว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในเรื่องก็จะนำพาให้เขามารักกันแล้วก็เรื่องของมิตรภาพด้วยที่คน4คนที่มีสไตล์การแต่งตัวแตกต่างกันคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันเนาะโอเคแบบว่าต่างกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วกลมกล่อมใช่ทำไมถึงอยู่ด้วยกันแล้วแบบเข้ากันได้ดีขนาดนี้ก็อยากให้ติดตามก็ดูแล้วมันก็จะมีความอินในด้านมิตรภาพด้วยของตู้ราคาตู้ก็รู้สึกว่าเป็นรสชาติที่แปลกใหม่เหมือนกันค่ะแบบว่าตัวเองก็เคยดูแบบว่าภาคก่อนๆมาบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านี่ก็แตกต่างค่ะแล้วก็ด้วยความที่ภูมิกับเราเป็นสายแบบการ์ตูนด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เห็นมุมใหม่ๆของไอโฟอะไรเงี้ยความคอมเมดี้หรือว่าความแบบเกินจริงไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่าติดตามแบบน่าตื่นเต้นเหมือนกันโอเคแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้คนจะแบบว่าอุ้ยฉันอยากสิงนางตูอย่างเงี้ยสิงตูสิงเข้าไปเลยพี่ใบพี่วินอะไรแบบนี่คิดว่าน่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคนที่เขารอดูอยากจะรู้ก็คืออย่างไอโฟเรามีมันมีมาหลากหลายเวอร์ชันแล้วเนาะพอมันมาเป็นไอโฟไทยแลนด์อะไรที่มันไม่เหมือนเดิมหรือเราจะเห็นอะไรที่เป็นความแปลกใหม่ของไอโฟไทยแลนด์บ้างก็จริงๆผมว่าแต่ละประเทศคือเขามีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ในแบบของเขาครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ของเราเหมือนกันครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนรอดูรอติดตามมากๆเลยครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากๆจริงๆครับไม่ใช่แค่พวกเราทุกพี่ๆทุกคนเบื้องหลังทุกคนครับคือทุกคนตั้งใจมากๆครับอยากให้รอติดตามจริงแล้วก็จริงๆก็มีการปรับอย่างที่ตูบอกเลยเราปรับให้มันตามยุคสมัยมากขึ้นมีความเขาเรียกอะไรอ่ะทันกับโลกปัจจุบันมากขึ้นเลยอยากให้ลองมาดูกันก่อนอยากให้ลองเข้ามาสัมผัสว่าเอฟโฟร์ไทยแลนด์มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอยากลองเปิดใจเข้ามาดูกันงั้นรอติดตามเร็วนี้นะคะเอฟโฟร์ไทยแลนด์ทางจีมัน25ของเรา